สวัสดีค่ะกลับมาพบพ่อกันคือเก่าค่ะกับการนำคำพญามาเล่าสู่ฟังมื้อนี้ได้พญาที่มีชื่อว่าเล่าแดนแดก่อนขยายความกับคำว่าเล่าแดนแดมีความหมายว่าจังใดมาฟังพญากันก่อนเลยค่ะข้องหูยินคำเว้าคำเล่าคักแหนเป็นคำเล่าแกงแก่เล่าแท้กะว่ากันมันเป็นการบ่งชี้วิถีเล่าข้าวก้อนตอนสมัยเก่ากี้มีการเว้าแพร่หลายกายมาฮอดสู่มือเฮาบ่ถือหรือสานต่อถ้ำพ่อแม่จ๋าเว้าเฮาถิ่มกะพองกันซ้ำยังตื่มบ่เว้าความเล่าจักกะน้อยสอนให้ลูกน้อยๆบ่ให้เว้ากะเหล่ามีแม่นบ่พี่น้องตกสมัยทุกมื้อนี้บางค่ำมักแปรเปลี่ยนอยู่ห้องเฮียนกะบ่เว้าเที่ยวจ่อตั้งแต่ไทยสิไปใสกะบ่ใสไปไหนเพิ่นหากว่าซื้อน้อยนาอยู่ตลาดบักเขียบบ้านผัดบ่สนมากแง้วสุกเต็มต้นไปหากินหมากลิ่นจีหมากมีเต็มอยู่อึ่งตึงยั่งสื่อหมากทุเรียนมั่นเลยเปลี่ยนค้นให้มีนิสัยแบบเอาอย่างเฮ็ดให้ห่างถาดแท้เล่าแดนแดแทบบ่เหลือแม่นบ่พี่น้องผู้ลังคนมีลูกกะปลูกฝังแต่หน่อยอ่อนสอนคำปากคำเว้าคำเล่านั้นผัดบ่อสนเลื่อยเป็นคนจ่าตานคำขานสมัยไม้เว้าคำไทยจ้อยๆคำเจ้าคอยผัดบ่อจ่าลืมภาษาเล่าแท้มูนมั่งของพ่อแม่ลืมคำเล่าแดนแดลืมของแท้ไปมากเทียมลืมธรรมเนียมข้องเหตุโบห้านสมัยก่อนย้อนว่าเฮาหลงทีบลืมกำพืชฝ่ายกับของแม่นบ่พี่น้องยุคสมัยทุกมื้อนี้มีไอที่เขามาพาถ้ามูเฮาเอามาใส่พริกฟืนกะเราดีถ้าไผมีลูกน้อยหลานเหลนให้สอนสั่งให้ปลูกฝังเอาไว้เฮียนฮูดอกทีมาเรื่องภาษาก็ให้เว้าความเล่าสืบสานต่อพ่อให้สืบสานไว้บ่ไล่เสือศาสแบ่งมั่นแสดงว่าเฮานั้นเป็นคนหักถิ่นหักแผ่นดินถิ่นเกิดกำพืชก็บ่ลืมซะแล้วพี่น้องเอ่ยมาฟังขยายความกันจักหน่อยเนาะค่ะกับคำว่าเล่าแดนๆมีความหมายว่าจังใดถ้าคนเล่าอีสานแท้ๆก็สิเข้าใจความหมายนี้ดีเนาะค่ะบางคนอาจสิหลงลืมบางคำหรือว่าภาษาเว้าบางประโยคเนาะค่ะอันนี้อาจสิมีอยู่คือกันสำหรับบางท่านอาจสิถือกลมกลืนไปด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่นอื่นก็มีก็เลยเฮ็ดให้ลืมภาษาเล่าอีสานอันนี้ก็บ่ว่ากันเนาะค่ะมื้อนี้ผู้เว้าก็เลยมาทบทวนความทรงจำของความเป็นเล่าแดนๆให้ฟังกันจักหน่อยคำว่าเล่าแดนแดก็เป็นคำซอยซึ่งเอามาต่อหรือขยายความกับคำว่าเล่าก็มีความหมายว่าเล่าแท้เล่าคักแหน่เล่าอีหลีอีหลอกะว่าอยู่คือกันฉะนั้นคนเล่าแท้ๆก็ต้องเว้าคำเล่าหรือความเล่าหรือสำเนียงเล่าได้ชัดถ้อยชัดความโดยเฉพาะคำเก่าแก่ตั้งแต่พ่อตาแม่พาเว้าหรือพาปฏิบัติมาบ่ว่าสิเป็นคำศัพท์บางคำอย่างเช่นเกิดกับพากันเอิ้นว่าล่องเท่าส่งกะเอิ้นว่ากางเกงแว่นซองหน้าตารูปร่างกะพากันว่ากระจกบวงกะเอิ้นว่าซ่อนหรืออาหารการกินพวกอ้ออมอูอาซิบอมี่หรือบอนิยมแล้ววัยรุ่นหรือเด็กสมัยใหม่กะหันไปนิยมอาหารประเภทผัดๆทอดๆแทนซึ่งอาซิบ่เป็นผลดีต่อสุขภาพอีกต่างหากผลหมากหลากใหม่กะหันไปนิยมหมากใหม่ตามแฟชั่นอย่างเช่นแอปเปิ้ลลิ้นจี่แค่นตะลูปหรือว่าหมากใหม่อื่นๆที่บ่แม่นผลไม้ท้องถิ่นเฮาในที่สุดถ้าลืมความเป็นเอกลักษณ์หรือตัวตนที่แท้จริงของเฮาก็เท่ากับว่าลืมถี่มาของกะของหรือลืมกำพืชกะของนั่นเองผลกระทบตามมาก็คือเฮาสิสูญเสียมุ่นมั่งดังเดิมตั้งแต่พ่อตั้งแต่แม่หรือสูญเสียมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาเล่าอีสานซึ่งเฮ็ดให้เฮาขาดความเป็นคนที่มีคุณค่าอย่างน่าเสียดายเมื่อฟังคลิปนี้ผ่านไปแล้วก็ยังให้พากันทบทวนหวนคิดถึงคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมลองหันมาอนุรักษ์ฟื้นฟูซอยกันผ่านโรงเรียนหรือโลกโซเชียลสิดีอยู่บ่คอย
เรื่องนี้ก็ขอฝากเอาไว้อีกจักหน่อยเนาะค่ะหากมีลูกๆหลานๆยังตัวน้อยอยู่ก็ลองสอนหรือว่าสอดแทรกเรื่องภาษาเอาไว้นําแน่ถือได้ว่าเป็นวิถีชีวิตที่บรรพบุรุษพากันประพฤติปฏิบัติมาบ่ว่าจะเป็นเรื่องของปัจจัย4อย่างเช่นเมนูอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคหรือว่าสมุนไพรต่างๆที่มีคุณค่าหลากหลายคุณค่าต่อการอนุรักษ์ทั้งนั้นทั้งนี้ก็ควรมีการบูรณาการปรับนํามาใส่กับวิถีชีวิตสมัยใหม่ควบคู่กับกำพืชหรือวิธีแบบล่าแดนแดหรือว่าชาติพันธุ์อื่นๆก็คือกันเนาะค่ะเอาราคาพญามือนีเอาไว้ซ้ำนี่กันก่อนกับคำว่าล่าแดนแดพอสีมองออกเนาะค่ะกับคำว่าล่าแดนแดเป็นยังไงเป็นล่าแท้ล่าอีลีอีล้อนั่นเองพบพ่อกันไหมในคลิปหน้าขอให้สุขุสุขคนอยู่ดีมีแห้ง